ที่3ค่ะเพลย์ออฟนะคะช่วงนี้ได้ข่าวว่าโปรนกคือวันๆเคยเห็นไหมว่านักกอล์ฟญี่ปุ่นมาเล่นกอล์ฟเมืองไทยเยอะค่ะบางครั้งบินมาเล่นในเมืองไทยจ่ายค่าเครื่องบินค่าพักยังไม่ได้ราคายังไม่ถึงเท่าเล่นที่ญี่ปุ่นเลยแต่โปรนกจะย้อนกลับไหว้ทวนน้ำพาแฟนกอล์ฟไปเตะกอล์ฟที่ญี่ปุ่นบ้างไอ้ย่าโอ้ยน่าสนใจเชียวไฮโซแม่หรือหลาแม่เป็นไงล่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกันค่ะครับชกเพลย์ออฟในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรามากันที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าทางโฟกัสทราเวลเนี่ยได้รับเชิญให้ได้เชิญผมนะครับมาร่วมทริปครั้งนี้นะครับกับการเล่นกอล์ฟที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสองสนามดังของประเทศญี่ปุ่นคือฟูจิคลาสสิกแล้วก็โกเทมบะกอล์ฟคลับนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็เราออกเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าจู่เลย6โมงเช้านะครับแล้วก็มาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วก็มาที่โรงแรมแล้วจากนั้นเนี่ยก็วันแรกเนี่ยเป็นฟรีไทม์นะครับต่างคนต่างเดินช้อปปิ้งนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่อีออนมอลล์นะครับซึ่งถือว่าเป็นมอลล์ใหญ่เลยของญี่ปุ่นนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลยนะครับแล้วก็มีช็อปต่างๆมากมายนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันครับที่ห้างอีออนตรงใกล้ๆนาริตะเนี่ยก็จะมีร้านกอล์ฟนะครับที่มีชื่อว่ากอล์ฟพาร์ทเนอร์นะครับตรงป้ายหน้าร้านจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านกอล์ฟที่มีอุปกรณ์กอล์ฟขายนะครับทั้งมือ1มือ2นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับสมาชิกหลายคนก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปนะครับราคาสำหรับร้านกอล์ฟพาร์ทเนอร์ตรงนี้ก็ถือว่ามีถูกบ้างแพงบ้างนะครับหลายคนก็ได้สินค้าในราคาที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ถูกมากกว่าเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะของมือหนึ่งของใหม่เนี่ยเรียกว่าบางชิ้นนี่เมืองไทยอาจจะยังราคาถูกกว่าครับแต่ว่าของมือสองก็ถือว่ามีหลายชิ้นเลยที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะดรายเวอร์มีหลายยี่ห้อเลยที่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยราคามือสองก็จะแพงกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงวันแรกของการช้อปปิ้งอุปกรณ์กอล์ฟนะครับเรายังมีเวลาให้ช้อปปิ้งในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้ช้อปปิ้งกันเต็มๆที่โอเอโน่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนสำหรับคณะทัวร์นะครับก็มีหลายอย่างน่าสนใจเลยครับตอนนี้เป็นวันที่2ของทริปนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณอาซากุสะนะซึ่งเป็นวัดที่หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะเป็นวัดที่ถ้าเกิดว่าใครที่มาโตเกียวเนี่ยก็จะต้องมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขอพรกันนะครับก็การเดินทางเมื่อกี้จากโรงแรมก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะไม่ไกลมากวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีนะครับไม่หนาวมากกำลังสบายๆซึ่งโปรแกรมวันนี้เนี่ยยังไม่มีการไปออกรอบเล่นกอล์ฟนะครับก็พาสมาชิกเนี่ยมาดูสถานที่ท่องเที่ยวก่อนนะเรามาเริ่มกันที่อาซากุสะก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยไปไอเมโยโกะซึ่งเป็นตลาดเกี่ยวกับกอล์ฟโดยเฉพาะเลยครับวัดอาซากุสะนะครับถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของโตเกียวเลยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยนิยมมาเที่ยวกันที่แห่งนี้กันจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการไหว้ขอพรนะครับใครที่อยากจะขอพรในเรื่องใดเนี่ยก็ขอพรได้เลยนะครับหลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วจุดธูปแล้วนะครับก็ต้องเอามาปักที่กระถางหน้าโบสถ์อย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนี่เป็นไฮไลท์ของการขอพรเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราปัก
ธูปลงไปจะมีควันธูปออกมาใช่ครับเขาบอกว่าต้องให้กวักควันธูปเข้าหาตัวครับจะทำให้สิ่งที่เราขอพรนั้นเป็นจริงนะครับดังภาพที่เราเห็นจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวญี่ปุ่นหลายคนหลังจากที่ปักธูปลงไปแล้วนะครับก็พยายามที่จะพัดเอามือเนี่ยพัดควันธูปเข้าหาตัวนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งที่ตัวเองขอนั้นเนี่ยเป็นจริงครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนที่เป็นร้านค้าที่อยู่หน้าวัดอาซากุสะแห่งนี้นะครับก็มีร้านค้าขายทั้งของชำร่วยนะครับมีของของรับประทานของกินของกินเล่นนะครับขายอยู่มากมายเลยครับนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นร้านเล็กๆน่ารักนะครับที่เดินได้เรื่อยๆเลยนะครับทอดยาวอยู่ข้างหน้าวัดอาซากุสะแห่งนี้ครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดอเมยโกะแล้วซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้ามากมายเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกอล์ฟไทยเนี่ยก็จะมาซื้อของที่นี่กันนะเพราะมีร้านกอล์ฟหลายร้านเลยนะร้านแรกที่ผมจะพาไปเนี่ยจะเป็นร้านขายไม้เซคันด์แฮนด์หรือไม้มือ2นะครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสำรวจดูก่อนนะครับก็นี่คือหน้าร้านนะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับก็เดินลงมา1ชั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะให้ถ่ายวีดีโอได้แค่ไหนนะแต่ร้านนี้หลายๆคนไม่ทราบเพราะว่าจะอยู่ข้างในนะจะไม่เหมือนร้านอื่นๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของในร้านก็จะเป็นของ second hand หมดตามผมเลยครับถือว่าเป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับมีขายอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์มือ2มีทั้งดไดรเวอร์ชุดเหล็กนะครับหัวไม้เฟลเวย์พัตเตอร์ทุกอย่างแล้วก็เป็นการจัดเรียงที่น่าสนใจเพราะว่าเรียงตามยี่ห้อนะครับใครที่หายี่ห้อไหนอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจัดเป็นยี่ห้อเรียงเอาไว้เลยน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าราคาของอุปกรณ์กอล์ฟมือ2ที่ร้านนี้เนี่ยถือว่าราคาดีเลยนะครับแล้วก็สมาชิกของคณะเราเนี่ยก็ได้อุปกรณ์ติดไม้ติดมือกันไปหลายชิ้นนะครับบางคนก็ได้ชุดเหล็กบางคนก็ได้ดไรเวอร์บางคนก็ได้ไฮบริดนะครับหรือว่ามีบางคนก็ได้เวชไปด้วยนะครับแต่ว่าแนะนำนิดนึงว่าถ้าซื้อเวชเนี่ยต้องดูนิดนึงว่าร่องของเหล็กนั้นสึกไปมากน้อยเพียงใดแล้วนะครับแล้วก็ความคมของสปินหรือว่าการที่ชิปเราจะมีสปินไม่สปินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วร่องของเหล็กไม่ค่อยคมเนี่ยบางทีการทำให้สปินก็อาจจะทำได้ยากนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าที่ร้านกอล์ฟแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่ขายมือ2ซะส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก็มีห้องให้ลองเทสอุปกรณ์ดูครับเป็นลักษณะเป็นห้องซ้อมนะครับมีเครื่องจับเครื่องวัดระยะนะก็ทำใหคนที่มาช็อปที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอุปกรณ์ที่ตัวเองเลือกไปนั้นเนี่ยเหมาะที่จะใช้นะครับก็มีหลายคนเลยที่ได้ลองทดสอบกันไปดูครับนี่ก็เป็นร้านแรกนะครับที่เราพามาที่โอเอโนะหรือว่าตลาดอเมโยโกะนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งร้านนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวตามผมไปเลยครับเมื่อกี้ก็ผ่านร้านมือ2มาแล้วครับต่อไปจะเป็นร้านที่มีทั้งมือ1มือ2นะครับอยู่อีกซอยนึงใกล้ๆกันไม่ไกลครับก็ชื่อว่านิกกี้กอล์ฟอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะมีของมากมายนะเดี๋ยวเรามาเข้าไปดูครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสเดินเข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์กอล์ฟนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับร้านนี้เป็นร้านกอล์ฟร้านใหญ่เลยนะครับนักเชื่อว่านักกอล์ฟไทยหลายคนเนี่ยน่าจะเคยมาเยือนที่ร้านนี้แล้วนะครับร้านมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับมีชื่อว่านิกกี้กอล์ฟครับเป็นร้านกอล์ฟ2ชั้นนะครับโดยสินค้าส่วนใหญ่ในร้านนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์แบรนด์นิวนะครับเป็นของใหม่แล้วก็มียี่ห้อต่างๆมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่นนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์กอล์ฟหลากหลายเลยนะครับทุกยี่ห้อทุกอย่างทั้งดไรเวอร์ชุดเหล็กนะครับพัตเตอร์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยยังมีพวกเทรนนิ่งเอทนะครับที่เป็นอุปกรณ์เอาไว้ฝึกซ้อมวงสวิงนะครับผมเนี่ยมาร้านนี้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็จะได้อุปกรณ์นำกลับไปสอนนักเรียนทุกครั้งเลยมาครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับไม่พลาดที่จะได้อุปกรณ์เทรนนิ่งเอทติดไม้ติดมือกลับไปนะครับก็เป็นเหมือนเหล็กที่มีใบเหล็กใหญ่เป็นพิเศษนะครับเอาไว้สอนนักเรียนในเรื่องของการคุมหน้าไม้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงนะครับที่ผมซื้อมาก็2,000กว่าบาทเท่านั้นเอง
องนะครับในขณะที่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้านะครับของนักกอล์ฟนะครับแล้วก็ที่เราทราบกันดีนะครับชั้นนักกอล์ฟญี่ปุ่นเนี่ยแต่งตัวกันดีเพราะว่ามีหลายยี่ห้อที่ทำเสื้อผ้าออกมาจำหน่ายนะครับการดีไซน์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ผมได้ขอฝากติดไม้ติดมือไปฝากนักกอล์ฟที่เมืองไทยนะครับก็คือได้เป็นมาร์กเกอร์นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมาร์กเกอร์น่ารักน่ารักหลายแบบเลยนะครับที่ผมได้ไปก็เป็นมาร์กเกอร์รูปสติกเกอร์ลายนะครับนำไปฝากในแฟนเพจนะครับรวมถึงได้มาร์กเกอร์อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเป็นรูปมาริโอนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยลองมาดูร้านนี้เลยนะผมเชื่อนะว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มิชิมะสกายวอล์กนะครับซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่นเลยครับซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะครับ2015ก็วันนี้ถึงแม้ว่าฟ้าจะปิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินชมความงามของมิชิมะสกายวอล์กกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท้องฟ้าเปิดเนี่ยจุดตรงนี้จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่เคยมาเดี๋ยวตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มิชิมะสกายวอล์กแล้วนะครับซึ่งเป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามนะที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นนะความยาว400เมตรตอนแรกฟังดูจากความยาวเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ยาวมากแต่ว่าพอมาเดินจริงเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เนื่องด้วยความสูงของสะพานเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นดินเนี่ยประมาณ70เมตรหรือว่าตึก20ชั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินไปแล้วก็มองลงไปข้างล่างเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวแล้วก็แปลกตามากนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของสะพานนี้เนี่ยคือภูเขาไฟฟูจินะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยนะครับตามที่พยากรณ์อากาศของทางญี่ปุ่นได้บอกเอาไว้ว่าจะมีฝนตกประมาณ 50% ถึง 60% นะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทำให้วันนี้ท้องฟ้าปิดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจินะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอากาศตอนนี้เย็นมากๆนะครับแล้วก็เดินแค่เดินเล่นเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับการมาที่มิชิมะสกายวอล์กแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามกอล์ฟโกเทมบะกอล์ฟคลับแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าคลับเฮาส์นะครับแล้วก็สภาพอากาศวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาทั้งคืนเลยแล้วก็มีกระแสลมค่อนข้างแรงนะครับก็ทางคณะเนี่ยก็มาที่สนามกอล์ฟแล้วก็รอดูลาดเราต่อไปนะว่าจะวันนี้จะได้เล่นหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนโปรแกรมไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับซึ่งเราก็มีโปรแกรมมาแทนการเล่นกอล์ฟในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ขอให้หมอกหายไปนะแล้วลมลดลงนะเพื่อที่นักกอล์ฟทุกท่านเนี่ยจะได้เล่นกอล์ฟกันในวันนี้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเล่นที่นี่เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าระหว่างที่รอฝนหยุดเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปที่คลับเฮาส์กันก่อนครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้พูดคุยกับทางทีมงานนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของสนามโกเทมบะกอล์ฟคลับแล้วนะครับก็ตัดสินใจกันว่าดูแล้วอากาศในวันนี้เนี่ยก็ยากที่จะได้ลงไปเล่นนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยผมเองก็อยากจะเห็นกับตานะครับว่าอากาศในวันนี้ที่เขาบอกว่าเล่นไม่ได้เนี่ยเลวร้ายเพียงใดนะครับเลยตัดสินใจที่จะเดินไปที่แท่นทีหลุม1เลยนะครับเดินลงจากคลับเฮาส์ลงไปก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาเดินไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้นักกอล์ฟที่ไม่ได้เล่นเนี่ยลงมาในส่วนนี้นะครับแต่ว่านี่ขอเป็นกรณีพิเศษเลยว่าขอไปดูกับตาซิว่าอากาศเป็นยังไงนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าพอเล่นได้เนี่ยแน่นอนว่าจะให้นักกอล์ฟในคณะของเราเนี่ยได้ลงไปสัมผัสบรรยากาศได้ลงไปเล่นกันในวันนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เดินลงไปแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับลมแรงนะครับมีฝนตกลงมานะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยที่ทำให้ผมตัดสินใจไม่เล่นในวันนี้นะก็เป็นเรื่องของหมอกนั่นเองนะครับเพราะว่าหมอกลงจัดจริงๆนะครับวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าเนี่ย
ไม่เกิน30หลาแน่นอนนะครับแล้วก็จากแท่นทีหลุม1ที่มองลงไปเนี่ยหลุม1เป็นหลุมที่ตีลงเนินเยอะนะครับเหมือนกับเราตีลงไปในสายหมอกเลยครับก็เรียกได้ว่าสภาพอากาศวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้จริงๆนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าคณะทัวร์ทุกคนนะครับนักกอล์ฟทุกท่านที่ได้มาเห็นสภาพอากาศในวันนี้แล้วเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าสภาพแบบนี้ถึงเล่นไปก็ไม่สนุกนะครับทางทีมงานเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เล่นกอล์ฟในวันนี้ก็หลังจากที่ผมได้ลองเดินสำรวจดูที่แท่นทีหลุม1แล้วนะครับก็รู้สึกว่าลมแรงมากแล้วก็มีหมอกหนาจัดนะครับก็ทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะไม่ได้เล่นกอล์ฟที่โกเทมบะกอล์ฟคลับแห่งนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศเป็นแบบนี้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ที่เราเล่นที่ฟูจิคลาสสิกเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศสดใสมีแสงแดดออกนะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะได้เล่นกันอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจินะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแต่ว่าด้วยความอะไรหลายๆอย่างนะครับความปลอดภัยของนักกอล์ฟนะครับแล้วก็ทางสนามเองเนี่ยเขาจะไม่ให้นักกอล์ฟออกไปเล่นถ้าคอนดิชันของสนามเนี่ยไม่พร้อมนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ทางสนามเขาเสียชื่อเสียงได้นะครับเพราะว่าถ้ามาเล่นแล้วคอนดิชันไม่เต็มร้อยสภาพสนามไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ให้ออกไปเล่นนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยบทสรุปว่าเราไม่ได้เล่นกอล์ฟกันนะแต่ว่าพรุ่งนี้ได้เล่นแน่นอนนะครับยังไงติดตามชมได้ในเพลย์ออฟสัปดาห์หน้านะครับผมจะนำภาพฟูจิคลาสสิกกอล์ฟคลับเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับทั้งหมดนี้ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ